กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่เข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับใครที่มองหาของขวัญที่จะมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะหรือว่าจะนำไปสวมใส่เองก็ได้นะคะดีต่อผู้ที่ดูแลสุขภาพรักสุขภาพเป็นพิเศษนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือสร้อยข้อมือไทยกลอนอิน CJB นะคะตัวเรือนเนี่ยทำจากไทเทเนียมก็คือไม่ลอกไม่ดำนะคะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆในร่างกายนะคะทำให้โลหิตหรือว่าเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีสำหรับผู้ที่นอนหลับยากค่ะก็จะช่วยให้คุณนั้นนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเรามีพิเศษนะคะ9ชุดต่อวันเท่านั้นวันนี้นะคะสำหรับแฟนๆรายการเพียงแค่ราคานะคะถูกมาก999บาทนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็จะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับอาจารย์พร้อมแล้วนะคะพร้อมครับ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณอัญชิสาค่ะเกิดวันพฤหัสที่15มกราคมปี41เวลา 7:00 นนะคะกำลังจะสอบเอ็นนะคะควรเรียนสาขาไหนถึงจะดีค่ะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงย่าง17นะเกณฑ์สอบแข่งขันถือว่าพอใช้ได้นะพยายามเตรียมความพร้อมให้มากๆแล้วสมหวังนะครับสาขาที่เด่นที่สุดในดวงชะตาเด่นมากๆดาวอาทิตย์สวยที่สุดเลยครับอาทิตย์ก็พวก IT คอมพิวเตอร์จะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมหรือว่าวางระบบหรือจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ดูแลพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์คได้หมดอีกกลุ่มนึงฮะถ้าเป็นวิศวะตระกูลไฟฟ้านะก็ไฟฟ้ากำลังอิเล็กนะครับพวกคอนโทรลแล้วก็พวกอินสตูเมนต์อันนี้เด่นมากๆพยายามถ้าไม่ใช่เป็นพวกตระกูลไฟฟ้าก็เป็นพวก IT คอมพิวเตอร์ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอกรินนะคะเกิดวันพุธที่1ธันวาคมปี2497นะคะเวลา 22:30 นทำสวนมะนาวนะคะเชิงธุรกิจสเกลใหญ่เนาะนะคะขายส่งทำต่างถิ่นฐานถูกชะโลมไหมคะดวงไม่เคยโกหกจริงๆแล้วก็หนึ่งนะโชคดีที่คุณได้ทำต่างถิ่นฐานเสามรณะแต่ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรและผมว่าคุณน่าจะอีกหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีคือแน่นอนทำแบบนี้เน้นวอลลุ่มขายส่งเป็นหลักอยู่แล้ว อีกหน่อยถ้าขยายตลาดไปถึงต่างประเทศได้ถือว่าดีนะชะโลมครับชะโลมเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนจ้ะสิ่งที่อยากจะเตือนคือในช่วงย่าง63เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานมันจะมีปัญหาก็ฉะนั้นก็วางแผนให้ดีย่าง62 63เนี่ยกาลีมันสัมพันธ์ถึงแต่ที่เป็นห่วงคือย่าง63มากกว่าช่วงนี้นะครับมีโอกาสบริจาคทุนการศึกษาขอให้ทำแล้วก็ช่วงปลายปีหน้านะเน้นการทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุรัตชทานะคะแหมชื่อเมื่อกี้ก็อยู่ข่าวใช่ไหมลูกอะไรนะคะนามสกุลคนแรกที่ถามน่าจะเป็นพี่น้องกันอืมแต่ชื่อสวยมากเลยนะคะเกิดวันอังคารที่13มกราคมปี19นะคะเวลา19:00 นจะทำงานอะไรดีถ้าค้าขายเนี่ยควรจะค้าขายอะไรคะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับของคุณถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะครับสมุนไพรนะนวดแผนไทยธุรกิจเครื่องสังขพันธ์และถ้ามันจะดียิ่งกว่านั้นถ้าลักษณะพวกสมุนไพรหรือว่าตัวยาที่เอามาจำหน่ายเนี่ยมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์ถึงกับต่างประเทศกลุ่มที่สองอันนี้กลับด้านกันเลยเมื่อกี้พูดถึงสุขภาพกลุ่มนี้ทำลายสุขภาพแต่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะครับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริรักนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี08นะคะเวลาโดยประมาณตี4ถึงตี5เช้าวันพุธนะคะถามอาจารย์เรื่องของชื่อกับสุขภาพค่ะฟ้ายังไม่สว่างเป็นวันพฤหัสค่ะวันอังคารดีเอ๊ะทำไมไปข้างหน้าล่ะเรามั่นใจมากเลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่เป็นในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันอังคารอยู่เดี๋ยวดูชื่อกันไปไกลมากเลยค่ะอาจารย์ชื่อสิริลักษณ์สอเสือสระอิรอเรือสระอิแล้วก็ลักษณ์รอลิงลักษณะนะครับค่ะ
ก็เนื่องจากพอเป็นคนวันอังคารปุ๊บนะครับมีเพชรชนะวักจันทร์คือตัวกอไก่จึงติดกาลีนะฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธคุณเป็นคนวันอังคารเนี่ยเป็นสุภาพสตรีควรเริ่มต้นด้วยนะครับตัวบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้าหลีกเลี่ยงนะครับกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองครับถ้ารวมกับนามสกุลล่ะคะอาจารย์ไม่ต้องรวมแล้วชื่อไม่ผ่านอ๋อชื่อไม่ผ่านก็ไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะสุขภาพเป็นไงคะอาจารย์สุขภาพของคุณเนี่ยนะจันทร์กับพุธเสียแต่พุธมีน้ำหนักมากกว่าก็ต้องระวังมากกว่าพุธคือไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเน้นจันทร์พวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงและเบาหวานก็ต้องระวังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิตค่ะเกิดวันอังคารที่9เมษายนปี00เวลาตีหนึ่งนะคะหนี้สินจะมีโอกาสหมดไหมคะและการเงินจะดีขึ้นกว่านี้อีกนานไหมเสริมดวงค่ะผมดูวันสากลนะคุณจิตอย่างที่เคยเรียนเนี่ยใครที่เกิดใกล้ๆ2500พอเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยยังเป็นวันเดิมนะแต่นี่ไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไร9เมษายน2500เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องผมถือว่าตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะถ้าตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นพุธส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่ถ้าเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ในเรื่องของหนี้สินตอนนี้กาลีจี้เรือนอลิอยู่ยืดเยื้อครับเหนื่อยนะฉะนั้นปีจอ นี้ก็ทำสองอย่างถวายของมีคมแล้วก็หาโอกาสแบ่งปันบริจาคเงินให้คนชรานะครับการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้พระรหัสเสวยนะครับก็ให้ไปเช่าองค์พระแก้วมรกตก็ได้แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิทุกวันวันละ19จบคือพระสัมสัมวิสเถพะครับอาจารย์ขานี่สินจะหมดไหมคะอย่างที่เรียนน่ะกาลีจี้เรือนอริยังไม่จบง่ายๆใช่สิ่งที่แนะนำให้ทำบุญเสริมเนี่ยก็คือจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งวงเล็บฟ้าสว่างเป็นอังคารนะถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธส่งเข้ามาถ่ายนะคะตอนนี้มีสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะคุณอะไรคะคุณธรรมรินค่ะธรรมรินเทโยค่ะอ๋อขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่19เดือนกันยายนจ้ะปีกุลพ.ศ. 2514ค่ะ14เวลาค่ะ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มค่ะแหมเราคนรุ่นเดียวกันเลยนะทันไหมอ้าววันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับหนูจะถามเรื่องการหนูเป็นในหน้าที่ดินแล้วก็พอดีหนูมีที่อยู่หนึ่งแปลงครับที่ตลิ่งฮามค่ะหนูจะถามว่าหนูจะขายออกได้ไหมคือไม่ใช่ที่ของเราใช่ไหมหรือไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มาก่อนเป็นที่ลุงกับป้าแต่ทีนี้ลุงกับป้าก็เอาตังค์จากหนูไปเรียบร้อยแล้วก็เลยกลายมาเป็นที่ของหนูค่ะแต่ชื่อยังไม่ได้โอนใช่ไหมครับยังไม่ได้โอนค่ะขอวันเดือนปีเกิดเดี๋ยวก่อนจะไปถึงพอจะทราบวันเดือนปีเกิดเจ้าของที่จริงๆไหมครับของลุงของป้าหนูไม่ทราบค่ะแต่ตอนนี้ก็อายุ70ป่านเลยค่ะเอาอย่างนี้ค่ะคือหนึ่งอาชีพในเรื่องของในหน้าที่ดินนี่คือวิ่งแปลงอื่นด้วยใช่ไหมไม่ได้ทำแค่วิ่งด้วยค่ะวิ่งด้วยค่ะด้วยค่ะฟังให้ดีนะครับระยะยาวผมยืนยันว่าอาชีพนี้เด่นในพื้นชะตาะนะทำมากี่ปีแล้วคะทำมาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะพอใจไหมพอใจค่ะนะยืนยันว่าเด่นมากนะแล้วคุณอย่าทิ้งแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะที่ผมจะเตือนเนี่ยให้ระวังปัญหาเรื่องของคดีความนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยค่ะพอดีหนูซื้อบ้านเหมือนกันแต่ทีนี้หนูก็จะโทรหาอาจารย์เรื่องบ้านเหมือนกันว่าหนูจะโดนยึดบ้านไหมหนูตั้งแต่ผ่าตัดมาหนูก็ไม่ได้ติดต่อกับธนาคารเลยก็นี่แหละในดวงมันขึ้นมาว่าให้ระวังคือไม่บ้านก็รถถูกฟ้องถูกยึดก็เป็นไปได้นะฉะนั้นถ้าถามผมก็ควรหาโอกาสรีบกลับไปเจรจารีบกลับไปเจรจาและถึงแม้ว่าที่แปลงนี้ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อคุณนะแต่ดูพิจารณาเหตุปัจจัยแวดล้อมเนี่ยช่วงอายุย่าง45นะครับรวมถึงย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีโอกาสจะเปลี่ยนมือนะและอีกเหตุปัจจัยก็คือดาวอาชีพในเรื่องการเป็นในหน้าคนกลางมันจะเด่นมากเมื่อเข้าสู่ย่าง46นะแต่มันต้องสู้ 2 อย่างคือสิ่งดีๆกำลังจะมีนะแต่บ้านเนี่ยผมกลัวหลุดพูดจริงๆค่ะ
นะแต่ว่าขอให้อดทนนะเพราะว่าระยะยาวอาชีพนี้ยืนยันว่าผ่านได้แล้วก็ในแง่ของการขายที่ดินแปลงนั้นผมมองว่าปีเศษๆนี้น่าจะสมหวังค่ะฝากทำบุญอย่างนี้ อยู่จังหวัดไหนคะขออีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่บ้านเกิดอยู่นครศรีธรรมราชแต่ตอนนี้หนูย้ายมาซื้อบ้านหลังนี้ที่เกาะสมุยอะค่ะหนูก็อยู่เกาะสมุยชานะอากาศน่าจะดีนะครับก็อย่างนี้ของคุณเนี่ยที่นู่นมีพวกเขาเรียกว่ามูลนิธิดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมีไหมฮะลองหาดูนะคะลองหาดูนะไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งหรือแม้กระทั่งหาเบอร์โทรศัพท์สถาบันมะเร็งที่กรุงเทพโทรสอบถามเจ้าที่เปย์อินโอนเงินเข้ามาก็ได้นะแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวขอให้ทำนะก็หนักหน่อยนะหนักหน่อยแต่ว่าระยะยาวผมยืนยันว่าดีเพราะสิ่งที่คุณทำมันฉลกอยู่แล้วค่ะเอาใจช่วยนะคะค่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันใหม่เนาะจะไปคุยกับแบงค์ซะนะไปคุยกับแบงค์ซะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนัทค่ะเกิดวันที่11สิงหาคมปี15เวลา17นาฬิกานะคะตรงกับวันศุกร์ถามลัคนาราศีจากชลบุรีนะคะอาจารย์งานเงินโชคลาภคู่ครองหนี้ก้อนใหญ่จะหมดไหมแล้วก็สุขภาพค่ะดวงไม่เคยโกหกนะอริอริเป็นกาลีอริแปลว่าศัตรูก็ได้แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บแปลว่าหนี้สินก็ได้พอเป็นกาลีก็คือมีปัญหาเยอะก็จะบอกแบบนี้ถามว่ามันจะหมดไหมไม่หมดครับถามว่าจะเบาลงเมื่อไหร่อาจจะต้องรอให้เลยผ่านเข้าย่าง45ไปแล้วแต่ลักษณะเงินก็ยังโฟลว์แบบรับซ้ายจ่ายขวาอยู่เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็อดทนและหลักการทำบุญเสริมเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ทำบุญเรื่องห้องน้ำนะครับวัดวาอารามแห่งไหนซ่อมก็ได้สร้างก็ได้อานิสงส์ในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยยังส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะจะทำให้คนได้ปลดทุกข์นะอดทนหน่อยทำบุญเสริมอย่างที่เรียนสุขภาพของคุณเนี่ยเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะพวกระบบเลือดนะสายตาความดันอย่าประมาทครับลัคนาค่ะชลบุรีนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะคะท่านต่อไปค่ะเด็กชายสิทธิชัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่4มิถุนายนปี55นะคะเวลา10นาฬิกา13นาทีการเรียนนะคะแล้วก็อนาคตเขาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็สำคัญในเรื่องของอาชีพที่สุดนะความจริงเด็กคนนี้ลีลาในชีวิตในดวงนี้มีบางอย่างคล้ายคลึงกับผมนะแต่ไม่ได้บอกให้เป็นหมอดูอย่างเดียวพุทธในดวงสวยสุดตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมทำอาชีพที่เป็นพุทธและค่าเฉลี่ยการประเมินผลดีอันนี้ไม่ได้เป็นการโอ้อวดแต่อยากจะยกตัวอย่างให้น้องมีกำลังใจพุทธเนี่ยถ้าคุณชอบกฎหมายเรียนทนายนะครับชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์ชอบบัญชีเรียนตัวเลขชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับหรือว่าถ้ารัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจนะครับหรือว่าการทูตฟิลพวกเซลล์พวกการขายการเป็นพิธีกรการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ศิลปะในการสอนการโคชชิ่งอะไรพวกนี้เป็นครูอาจารย์ได้ทั้งสิ้นครับนะคะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะไม่มีฮะต้นชะตาก็เป็นจักรพรรดิด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณวริยานะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายนปี12เวลาเที่ยงคืนเช้าวันอาทิตย์นะคะคู่ครองงานเงินค่ะอันนี้ชัดเจนนะครับเช้าวันอาทิตย์ก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่คู่ครองงานเงินตอนนี้ย่าง47ย่าง47เนี่ยนะก็คำว่าอุตสาหะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดแล้วก็ให้ระวังบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตไม่ต้องไปจับผิดเขาให้ระวังทางเรานะครับส่วนงานเป็นอย่างไรงานก็มีโอกาสได้รับมอบหมายสิ่งใหม่ๆนะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานยังไม่ค่อยห่วงแต่จะห่วงในช่วงย่าง48ค่ะนะช่วงนั้นน่ะมีปัญหาเยอะและมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพินโยนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคมปี05เวลา6โมงเช้าตรงกับวันศุกร์นะคะงานเงินโชคลาภและปีหน้าจะเป็นอย่างไรค่ะ6กรกฎาคม05 6โมงเช้านะครับวันศุกร์ย่าง54นะครับก็ตัดตามอายุย่างอ่ะนะเอาอย่างนี้ครับของคุณเนี่ยถ้าเข้าย่าง55ไปแล้วเกณฑ์เรื่องงานจะนิ่งมีปัญหาน้อยลงนะครับช่วงนี้ให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับ
แม้กระทั่งบริวารทั้งบนทั้งล่างล้วนแล้วแต่ไม่ได้ให้คุณการเสี่ยงโชคไม่เด่นช่วงนี้ก็หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาหลังเมื่อเกิดไปแล้วงานจะปรับตัวดีขึ้นครับทะเบียนรถ1967ค่ะศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูนะครับทำอะไรก็ติดขัดโดยเฉพาะความรักเนี่ยจะอยู่กันอย่างร้อนผะอืดผะอมแต่19เนี่ยกำลังพฤหัสบดีนะครับมีหลักฐานความมั่นคงอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีเนี่ยแตะไปที่เลข7ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี11เวลา 3:00 นเช้าอาทิตย์นะคะถามลัคนาราศีจากสุพรรณบุรีค่ะมีศีลลูก2คนนะคะสามารถพึ่งคนไหนได้คะสุพรรณบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับค่ะลูก2คนความจริงมันก็มีถ้าลักษณะการวิเคราะห์เนี่ยก็หมายถึงว่ามันก็มีดีมีเสียแต่ให้น้ำหนักใกล้เคียงกันนะก็อยู่กันไม่ไกลหรอกครับมีโอกาสพึ่งพาอาศัยกันได้แต่ว่าจะมีปัญหาความไม่ลงรอยขัดแย้งหรือว่าความดื้อรั้นไม่ค่อยฟังอันนี้เป็นเรื่องปกติบางครั้งถ้าเขาโตขึ้นเราเองก็ต้องมีระยะห่างให้เขาบ้างส่วนในเรื่องของการเงินหนี้สินเป็นอย่างไรก็อย่างนี้นะปีนี้เนี่ยถามว่าจะหมดเลยหรือยังก็คงยังนะครับแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยพอเข้าช่วงต้นปีเนี้ยจะมีเงินเข้ามากขึ้นนะหมายถึงว่าต้นปี2559ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยโดยประมาณปลายเดือนมกราคมค่ะนะครับน่าจะเบาลงน่าจะเบาลงครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ